กลับมาในช่วงสรนหามาเล่านะครับช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวกันอยที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นรายการวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวครับที่บ้านแก่งหายอยู่ในพื้นที่ของอําเภอน,นครไทย จังหวัดพิศนุโลกที่นี่เขามีแพรมีอาหารบรรยากาศดีด้วยนะครับและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ครับคุณอํานาจกุลทองผู้ใหญ่บ้านแก่งไฮหรือว่าผู้ใหญ่ดําตอนนี้อยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ดําครับผมก่อนอื่นอยากให้เล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อนนะครับว่าแพรของผู้ใหญ่ดําเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรฮะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ว่าเราอยากจะพัฒนาพัฒนาในชุมชนเราแล้วก็ ให้ชุมชนมีรายได้ครับเมื่อก่อนนะครับมันก็เหมือนเป็นอ่างแล้วก็ทำมานานนะครับแล้วก็เหมือนเป็นแหล่งแหล่งที่ว่าเป็นป่าเป็นอะไรตามตามขอบคือแสดงว่าตรงนั้นเป็นเป็นอ่างเก็บน้ํามาก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นป่าแล้วก็กดเบียร์บ้างวดเหล้าม้างนะครับแตกอยู่ตามอ๋อเยอะเลยแล้วผมพอดีผมเข้ามาก็คิดว่า อไปถามชาวบ้านดูว่าเราจะทําแหล่งท่องเที่ยวกันดีไหมเพื่อเป็นการที่ให้ตรงขอบอ่างหรือว่าบริเวณอ่างให้มันสะอาดรู้ธรรมชาติอะไรครับมก็ประชาคมเรื่องแหล่งท่องเที่ยวก็จะทําแพรขึ้นมาแล้บก็ก็เกิดขึ้นแบบแบบแบบว่าเราร่วมมือกันกับทางชาวบ้านครับ ก็คือมีการสอบถามชาวบ้านก่อนเนาะเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งกับเราด้วยที่จะทําคือปรับปรุงในอ่างเก็บน้ําของเราตรงนี้แหละที่มีอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าโอ้โหสภาพเนี่ยคือมีอย่างที่บอกว่ามีขวดอะไรต่างๆเศษขวดเศษขยะเนี่ยเยอะแยะมากมายเราต้องให้ชาวบ้านเนี่ยเขามาร่วมกันรักและห่วงแหนโดยพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมครับผมมันใส่ตั้งแต่เริ่มต้นไปแล้วฮะตอนเริ่มเลยกับการทําแพรริมน้ำเนี่ยน้ำมันเป็นอย่างนี้ไหมบรรยากาศด้านหลังของเราในตอนนี้เนี่ยเป็นครับเพราะว่าน้าเนี่ยน้ําที่ อ่างว่าจำรู้บ้านแหล่งไฮเนี่ยก็คือจริงๆแล้วจะใส่ตลอดแค่แค่แค่เปลี่ยนฤดูการหน้าหนาวหรือว่าหน้าหน้าหน้าฝนหน้าหนาวเริ่มหน้าหนาวนะครับก็จะขุนแค่ไม่เกินอาทิตย์ครับครับผมก็คือสภาพแวดล้อมนี่คือสวยอยู่แล้วนะครับมองกับการท่องเที่ยวอยู่แล้วก็แล้วมาพัฒนามีแพรมาให้นั่งต่างๆเนี่ยก็เป็นที่สนอกสนใจของท่องเที่ยวครับครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างตอนนี้กับ การตอบรับเพราะว่าในช่วงนี้คือช่วงหน้าฝนด้วยนะฮะการบริการของเราเป็นยังไงบ้างครับในช่วงนี้ในช่วงนี้นะครับก็อาจจะเป็นโลโลซีซัน <Low season. S 1> คือในช่วงซัมเมอร์ดีกว่าผมถามไปถึงซัมเมอร์ที่ผ่านมามันเหมาะกับการเล่นน้ำมากบรรยากาศได้รับการตอบรับเป็นยังไงบ้างครับก็ช่วงนั้นก็ดีมากครับเพราะว่าบ,บางทีทั้งครอบครัวทั้งวัยรุ่นหรือว่า ที่จะมาเล่นน้ํากันครับก,ก็จะมาเป็นหมู่คณะเลยเนาะมาอยู่บนแพรนะการใช้ชีวิตอยู่บนแพรเนี่ยเราเราคิดยังไงหมายถึงว่าไม่ได้พูดถึงในเรื่องตัวเงินนะหมายถึงว่าเวลาที่เราให้เขาไปอยู่กลางน้ําเนี่ยรเราให้เวลาเขาเท่าไหร่ครับก็ส่วนใหญ่ก็จะทั้งวันนะครับอ๋อกให้อยู่ทั้งวันเลยครับถ้าใครมาบางทีเที่ยงแล้วก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งจ,จองจองไว้บางทีถ้าไม่จองมาเก้าโมงแล้วแต่จะขึ้นนะครับ<อ>ก็ ก็ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนท่องเที่ยว่างมากนะครับก่อนที่จะไปอาหารทำนิดนึงเราสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้อย่างไรบ้านกับการที่ร่วมมือคือสอบถามกันมาก่อนเนาะครับครับผมอันนี้สร้างรายได้นะครับผมก็ก็ดีใจนะครับบางทีพี่น้องในชุมชนในหมู่บ้านที่เขาจะมาขายของที่ที่เกษตรที่เราทําเกษตรหรือว่าแ่งที่ว่า มีอาหารมีอะไรเราก็ช่วยกันแล้วก็เด็กครับเด็กเวลาช่วงปิดเทอมหรือว่าเป็นเด็กเสร์ฟเป็นมาทําแบบได้เงินได้เงินภาพรวมในในชุมชนก็<ๆ>ก็ถือว่ามากครับคือมีเรื่องวัตถุดิบเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไหมครับเราได้มีการแบบว่าซื้อวัตถุดิบจากแหล่งที่มายังไงบ้างเอามาทําอาหารส,ส่วนใหญ่ก็เป็นแหล่งวัตถุดิบก็คือหาในชุมชนว่า ชาวบ้านเอามาขายบ้างแล้วก็เราแบ่งปันกันนะฮะพูดถึงเนาะแหล่งวัตถุดิบแล้วก็สิ่งที่ดึงดูดท่องเที่ยวอีกอย่างหนึ่งนอกจากแพแล้วก็คือด้านน้าราเลยดึงดูดเราด้วยไม่ใช่นักท่องเที่ยวนะหอมมากนะฮะหอมมากวันนี้มีเมนูอะไรบ้างนี่ต้องบอกว่ามันมันคือเมนูซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมครับที่ถ้าไปเนี่ยที่แพแก่งหายของผู้ใหญ่ดําต้องได้ทานครับมีอะไรบ้างครับก็ส่วนใหญ่ที่ไปอ่างไปล่องแพนะครับส่วนใหญ่ก็จะปลาเผา เมนูปลาเผาเมนูปลาเผาปลาทับทิมทอดแล้วก็ไก่ขย اؤ นะครับแล้วก็อาหารของหวานก็จะเป็นข้าวต้มมที่ริงไก่ขย اؤ ให้ดูทีละเมนูดีกว่านะฮะดูทีละเมนูนะมาที่นี่ก่อนน่ครับนี่เมนูปลาเผาอันนี้เป็นปลาอะไรครับนี่เดี๋ยวะยกให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆนี่นี่เป็น ปลานิลครับนี่เป็นปลานินตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเนื้อแน่นๆเลยนะครับแสดงว่าใครที่มาทุกแพรจะต้องสั่งคือปลาเผานะครับอันนี้คือเมนูแรกอ่ะมาทางฝั่งผมบ้างอนี่คือเมนูที่2ครับอันนี้คือปลาทอดปลาทอดครับแต่ว่าเป็นปลาทับทิมปลาทับทิมเราจะให้ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วข้างบนนี่คือโดยด้วยอะไรครับเนี่ย ก็คือสมุนไพรคือน่าจะเป็นตะไคร้ตะไคร้ทุบแบบนี้แล้วเอาไปทอดนะฮะโอ้หน่าทานมากมามาอันนี้กันบ้างไม่ค่อยได้เห็นอันนี้คืออะไรฮะอันนี้คือเมนูอันนี้คือไก่เขย่าไก่เขย่าคือพื้นบ้านของเราก็คือเราชอบคนในพื้นบ้านชอบกินคือเป็นการทาอย่างไรฮะเอาสมุนไพรหรืออย่างไรบ้างมีสมุนไพรหลายๆอย่างนะครับที่เป็นเครื่องแล้วก็เอาไก่ไก่บ้านของเราเนี่ยกันเราก็ซื้อตาม ชุมชนเราในที่ที่ใครเลี้ยงไก่แล้วมันขย่ายังไงเราผู้ใหญ่คือเราต้องไปขย่าอย่างนี้หรือว่าคือว่าใส่หม้อคือใส่หม้อแล้วก็อ๋อขย่าอย่างนี้ครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็ขย่าให้มันคุกเขามีน้ําเยอะหน่อยแล้วก็ขย่าจนแห้งอ๋อคือระหว่างให้ทำนะคือมีน้ําอยู่แล้วขย่าจนกว่ามันจะแห้งงวดแบบนี้เลยนะฮะโอ้อันนี้ดีมากนะนี้ก็เดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวท่านวิากรสองท่านไปเดี๋ยวจะให้ไก่ใต้น้ำอีกทีนึงเอาขยอยกนไก่ใต้น้ำตัวย่างก่อนนะฮะแล้วจะมี ไก่ใต้น้ำเดี๋ยวคุณต้องไปเช็คอินนะอน่าสนใจรายการเช็คอินที่เหนือนะครับอีกหนึ่งเมนูอันนี้คือเมนูของหวานเลยนะครับคืออะไรนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นข้าวต้มข้าวต้มเขาเรียกว่าสมัยโบราณก็เรียกข้าวต้มหัวงอกครับข้าวต้มหัวงอกไส้กล้วย นะครับก็เป็นของขึ้นชื่อที่นู่นเนาะใครไปก็ต้องได้ทานนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูก็คือทานคาวก็ต้องทานหวานด้วยคุณผู้ชมฮะจะได้ครบเครื่องนะครับนี่คืออาหารแซ่บนะครับกับบรรยากาศที่แบบสวยๆที่เก่งหายนะครับตอนนี้เองนะกับคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่และเขาสนใจครับเขาต้องจองก่อนไหมหรืออย่างไรบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาไปถึงเนาะก็อยากจะมีอาหารอร่อยๆอยู่บนแพรพร้อมรับประทานเลยเราจะได้ไม่ต้องรออาหารอ่ะอย่างนี้คือติดต่อผู้ใหญ่ดาได้ที่ไหนครับครับก็ติดต่อ ทางเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็ติดต่อว่าเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เบอร์เพย์ที่เรามีแล้วก็ถ้าท่านใดจะไปนะครับท่านใดจะไปก็โทรสั่งล่วงหน้าก่อนก็ได้ก่อนเที่ยงอะไรเงี้ยครับ,รบก,ก,ก็ได้ครับเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะฮะก็จะมีการจัดการการบริหารงานมีการแบ่งเรื่องของแบบ ตัวเงินให้สมาชิกเป็นการบริหารกันเองอันนี้ถือว่าดีมากเนาะเป็นการแบบว่าสร้างเม็ดเงินให้กับคนในชุมชนนะครับช่วงไหนที่เราจะไปแล้วเหมาะสมที่สุดเดี๋ยวบอกเป็นเคล็ดลับก่อน ช่วงเดือนมีนาเป็นต้นไปมีนามีาพฤษภาพฤษภาสามเดือนนี้นี่คือจะแน่นเลยซัมเมอร์นะคุณต้องแบบเออล็อกกันไว้แต่ช่วงนี้ก็ไปได้นะช่วงนี้ก็ไปได้ก็คือได้อีกหนึ่งบรรยากาศนะครับกับบรรยากาศเย็นสบายเนาะหน้าฝนแบบนี้ทิวทัศน์ต่างๆเห็นหมอกเห็นอะไรต่างๆก็ไปกันได้ไปช่วงนี้ก็จะเห็นบนริมฝั่งก็จะเขียวชะอุ่มอ่าอันี้เชื่อมโยงกันท่องเที่ยวชนิดหนึ่งเราไปที่บ้านแก่งหายนอกเหจากจะมีการล่องแพนี่แหละ เรามีอะไรอื่นๆอีกบ้างผลไม้สับปะรดมีไหมฮะมีครับมีอะไรอีกแถวแถวนั้นมีสับปะรดทุเรียนครับแล้วก็ผลไม้หลากหลายครับเพราะว่าตอนนี้เราจะทาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรแล้วก็เกษตรกรพื้นที่เราก็เยอะนะครับเหมือนหอโรงเรียนก็ที่นี่ก็เด่นอยู่เหมือนกันก็เยอะครับก็มีหลายอย่างนะที่น่าสนใจในพื้นที่นะครับทิ้งท้ายเลยครับให้ ผู้ใหญ่ได้เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับได้ไปเท่องเที่ยวกันที่แก่งไหครับนะครับก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับแล้วก็พี่น้องในทั่วประเทศนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วอำเภอนครไทยเราก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวเยอะนะครับก็ภูหินล่องกล้าแล้วก็แก่งไฮก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทางทางใกล้กันแล้วก็ไปเที่ยว<อ>แล้วก็วนวน,ว,นวันหนึ่งเที่ยวได้หลาย หลายที่ครับถ้าไปอำเภอนครไทยนะครับก็ขอฝากไว้นะครับเชิญชวนเลยนะครับไปเที่ยวกันที่อำเภอนครไทยเนาะมีวัดจำปาขาวด้วยเนาะไปกราบสักการะกันได้นะครับวันนี้ก็รายการของเราหมดเวลาลงแล้วหนึ่ชั่วโมงเต็มๆนะกับสาระความรู้ความบันเทิงที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมนะครับอ่ะครับก็วันนี้เราสัมพันธ์พ้นมองทุกท่านนะครับต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับ